สะเทือนไทยวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเพราะโรงเรียนตั้งอยู่บนแพก็คือโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรสาขาเรือนแพที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบเหนือเขื่อนภูมิพลและเมื่อตั้งอยู่กลางน้ำแบบนี้การมาโรงเรียนของทั้งครูและนักเรียนก็มีเพียงทางเดียวนี่แหละครับที่นี่มีนักเรียน5คนคุณครู1คนและเมื่อมีคุณครูเพียงคนเดียวคุณครูก็เลยต้องเป็นทั้งคุณหมอนักการพันโรงช่างไฟเกษตรกรไปจนถึงพ่อครัวเราอยู่แล้วเรามีความสุขเราไม่คิดว่ามันจะลำบากความลำบากเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่มันอยู่ที่ว่าเราว่าคิดว่าลำบากหรือไม่ลำบากครูน้อยปริญญาขันอาสาครูหนุ่มที่ตัดสินใจมาเป็นครูโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรจากจุดเริ่มต้นที่อยากลองมาอยู่แต่ในที่สุดก็นำมาสู่การลงหลักปักสอนที่นี่เพื่อทำหน้าที่เติมความฝันของเด็กๆให้กลายเป็นความจริงอยากเป็นจิตรกรชอบวาดภูเขาบ้านเรือความฝันของผมคือพายเรือครับชอบครับสนุกได้เล่นน้ำด้วยความฝันของเองคืออนุวาไฟป่าค่ะฝันถึงว่าเองไปดับไฟค่ะที่เองได้คือเป็นหัวหน้าเลยค่ะเราไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเด็กต้องไปถึงขนาดไหนขนาดไหนแต่เราเห็นเด็กมีความสุขพ่อแม่ผู้ปกครองเขามีความสุขเวลาเขามาพูดให้ฟังเออลูกได้ไปอย่างนั้นได้ไปอย่างนี้แค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วไม่เป็นปัญหาของสังคมทำไมครูหนึ่งคนถึงตัดสินใจออกมาอยู่โรงเรียนที่ไกลแสนไกลและทำทุกอย่างที่ครูไม่จำเป็นต้องทำติดตามชีวิตของครูน้อยครูที่ไม่กลัวความลำบากออกมาใช้ชีวิตบนผืนน้ำท่ามกลางหุบเขาเพื่อสอนวิชาการและวิชาชีวิตให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาสบนโรงเรียนเรือนแพกับสะเทือนไทยวันนี้ล่ะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ท่าเรือแก่งก้อซึ่งพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเช้าวันจันทร์แบบนี้ผมมีนัดกับครูน้อยที่จะไปโรงเรียนเรือนแพที่อยู่นู่นไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวไปหาครูน้อยกันก่อนดีกว่านะครับครูน้อยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เตรียมอะไรเนี่ยก็เตรียมกับข้าวที่จะลงไปสอนในสัปดาห์นี้ครับผมนี่คือกับข้าวทั้งหมดที่จะต้องเอาไปที่โรงเรียนใช่ครับผมใช่ครับผมกับข้าวที่เราเตรียมไปให้ทำกินกับเด็กๆอย่าบอกว่า5วัน5วันนี่เลยใช่เลยครับผมนี่ไม่มีอะไรแล้วไม่มีก็มีปลูกอยู่ที่แพด้วยทั้งเลี้ยงปลาทั้งปลูกผักอ๋ออยู่ที่นั่นเหรอใช่ครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูกันได้เลยครับผมแต่ว่าไปไกลมั้ยไปประมาณ11กิโลครับผมขี่เรือไป11กิโลระยะเวลาประมาณสัก45นาทีไปเลยไหมโอเคครับผมช่วยไปโอเคไปเลยครับครูลำนี้เลยเหรอครับผมลำนี้ครับผมโอเคไหวนะไหวครับผมไหวไหววันจันทร์ตั้งแต่เช้าตรู่นอกจากตำรับตำราอุปกรณ์การสอนแล้ว
ครูน้อยก็ยังต้องเตรียมวัตถุดิบอาหารสดและข้าวของจำเป็นจากนั้นก็จะมุ่งหน้าขับเรือเดินทางไปยังโรงเรียนเรือนแพที่ห่างออกไปกว่า11กิโลเมตรติดแล้วโอเคโรงเรียนเรือนแพแห่งนี้ตั้งอยู่บนทะเลสาบเหนือเขื่อนภูมิพลในเขตรอยต่อ3จังหวัดทั้งลำพูนเชียงใหม่และจังหวัดตากเปิดสอนนักเรียนมาแล้วถึง30ปีโดยนักเรียนก็เป็นลูกหลานชาวประมงบนทะเลสาบที่นี่ล่ะครับจากจุดที่เราโรงเรือนฮะแล้วเรามาถึงตรงนี้เนี่ยห่างประมาณสักกี่กิโลละมาถึงตรงนี้ประมาณสัก3กิโล3กิโลก็เหลืออีกประมาณสัก8กิโลใช่ครับผมจะบอกว่าเป็นการเดินทางไปทำงานในต้นสัปดาห์ที่น่าอิจฉามากๆใช่ครับวิวดีมากเส้นทางที่บอกว่าสวยงามในการเดินทางก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวนะฮะเอาจริงๆข้างหน้าที่เห็นเขียวๆนั่นคือสวะครับผมสวะคือเป็นพวกพืชน้ำหรือเป็นเศษไม้อะไรต่างๆที่ไหลแล้วก็มาดักรออยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเวลาไปก็คงลำบากนิดนึงครับผมอันนี้คืออุปสรรคในการเดินทางของเราใช่ใช่ครับบางทีใบพัดเรือเราเนี่ยไปชนกับพวกเศษแก้วหรือไม้นี่หักก็อาจจะได้เปลี่ยนอยู่กลางลำแม่น้ำเนี่ยครับผมเอาเหรอฮะใช่ครับแล้วโทษนะฮะวันนี้มีอะไรมาไหมมีครับมี ต้องเตรียมพร้อมตลอดถ้าเตรียมพร้อมตลอดนี่ไม่งั้นนี่ลำบากเลย เดี๋ยวเราไปนี่เราจะแวะรับเด็กนักเรียนหนึ่งคนอ๋อเหรอโรงเรียนน้องอะไรฮะน้องหลิวน้องหลิวน้องหลิวนี่ชั้นอะไรละป2ไปต่อเลยดีกว่าโอเคครับผมผมพร้อมแล้วไม่มีฝนนะไม่มีครับผมได้ถ้ามีก็ตามนั้นละโอเคเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ยังไงฮะสอบได้ตำแหน่งอยู่ที่นี่ตำแหน่งพนักงานราชการฮะอยู่ที่นี่แล้วพอสอบได้แล้วครูคนเก่าที่อยู่นี่ก็ให้ผมลงมาอยู่กับแกเลยครูคนเก่าแกสอบบรรจุได้พออยู่กับผมได้2ปีแกก็ย้ายออกไปข้างนอกอ๋อถ้างั้นเอาอย่างนี้โทษทีนะถ้าตำแหน่งทางราชการอย่างเงี้ยก็คือยังไม่ได้บรรจุใช่ไหมสำหรับใช่ครับผมยังเป็นพนักงานราชการพนักงานราชการอยู่เป็นสัญญาจ้างครับผมสัญญาจ้างปีต่อปีใช่ครับผมซึ่งตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 7-8 ปีแล้วใช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนครูน้อยครับวันแรกของสัปดาห์ในการเรียนนี่คือวันจันทร์วันนี้นี่เองครับผมนักเรียนที่อยู่ด้านหลังแล้วนี่น้องๆนี่มาครบแล้วครับผมอันนี้คือครบทั้งโรงเรียนแล้ว 100% เลยครับผม มีทั้งหมด 5 คน นักเรียน5คนที่ว่าก็เริ่มกันตั้งแต่ชั้นป.2เป็น3แสบประจำแพที่ประกอบไปด้วยน้องโมโม่น้องอาร์ตแล้วก็น้องหลิวถัดขึ้นไปอีกชั้นก็คือป.3เป็นผู้หญิงคนเดียวแห่งเรือนแพนี้นั่นก็คือน้องอิงดอยล่ะครับและสุดท้ายพี่ใหญ่ชั้นป.5น้องริวที่พองานของตัวเองเสร็จแล้วก็จะได้พี่คนนี้ล่ะครับที่จะคอยไปช่วยครูน้อยสอนน้องๆแล้วเวลาสอนเนี่ยครับเห็นเอาเด็กๆมารวมกันแต่สอนคนละชั้นเนี่ยแล้วคุณครูสอนยังไงอ่ะปกติก็คือจะสอนพี่ก่อนสอนพี่ก่อนสอนพี่ก็สั่งงานพี่เสร็จแล้วก็ค่อยมาสอนน้องแล้วก็มาอยู่กับเด็กที่สุดครับผมพอพี่ทำงานเสร็จเหลือช่วงผมไปทำกับข้าวพี่ก็จะมาช่วยดูแลน้องให้
ซึ่งโรงเรียนเนี้ยจริงๆแล้วก็มีห้องเรียนห้องเนี้ยเป็นห้องหลักใช่ครับผมห้องเดียวเลยมั้ยห้องหลักห้องนี้แต่เวลาบางทีเราก็พาไปเรียนตรงนั้นนอกสถานที่ซึ่งคำว่านอกสถานที่เนี่ยก็เป็นอาคารเนี่ยนะฮะอยู่ข้างใช่ใช่ห้องสมุดใช่ครับผมด้านหลังที่เคารพธงชาติตรงนั้นเป็นอะไรตรงนั้นเป็นแพยิ้มไว้เคารพธงชาติหรือเด็กทำกิจกรรมระบายสีอะไรเด็กก็จะไปทำตรงนั้นบางทีสั่งงานพี่อ่ะพี่ไประบายสีตรงนั้นพี่ก็จะไปตรงนั้นย้ายไปตรงหน้าที่จะเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนอ่ะเราจะวิชาแรกวิชาภาษาไทยจากหนุ่มยโสธรที่อยากลองมาอยู่กลางน้ำจนวันนี้ครูน้อยลงหลักหวังทำหน้าที่ครูดูแลลูกหลานชาวประมงอย่างสุดกำลังสานต่อเจตนาโรงเรียนเรือนแพแห่งนี้ที่อยากให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาแม้วันนี้นักเรียนจะไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ตามอย่างบางครอบครัวนี่แกบ่มีบ้านอยู่ข้างบนแล้วก็จะเอาลูกไปฝากคนอื่นเลี้ยงมันก็ลำบากก็เลยต้องขอเปิ้นสร้างโรงเรียนเรือนแพเพื่อลูกจะได้เรียนหนังสือการศึกษาไม่มีมันก็ไม่ดีอะมีนะดีเพราะเด็กที่นี่ไม่มีปัญญาที่จะไปเรียนข้างนอกก็ประมาณตอนนี้ก็ถ้าจะเหลือประมาณไม่ถึง30ไม่ถึง30เรือนแพครับผมซึ่งจากเดิมคือประมาณตอนนั้นประมาณ60กว่าเรือนแพโอ้โหเพราะตอนนี้เขาก็เหมือนขึ้นไปอยู่บนฝั่งบ้างลูกเขาเรียนจบคือภาระที่ต้องใช้เงินเขาไม่เยอะคือเด็กทุกคนที่อยู่แถวนี้ต้องผ่านโรงเรียนนี้ก่อนส่วนมากส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเรียนที่นี่ต่อไปผมว่าฟุตแถวแล้วนะจ๊ะสอเสือสระตัวสะกดในมาตราครูน้อยนอกจากจะต้องสอนได้ทุกวิชาแล้วก็ยังไม่ได้จบการสอนแค่วิชาพื้นฐานเท่านั้นนะครับเพราะยังมีอีกหลายวิชาที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่นี่อย่างวิชาต่อไปนี้ก็คือวิชาว่ายน้ำและพายเรือล่ะครับแหมโอ้โหปล่อยเด็กลงน้ำบอกเลยว่าไม่ธรรมดาคำว่าพายเรือตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยพายเรือแบบว่าเรือแจวเรือหางยาวเรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพอมาเจอเรือคายักแบบเอาตรงๆนะดูโรงเรียนอินเตอร์ขึ้นมาเลยอ่ะเป็นมืออาชีพเลยเป็นมืออาชีพเลยคือดูแบบโอ้โหขนาดนี้แล้วไม่ได้พายเล่นๆครับผมพายเป็นจังหวงจังหวะอย่างนี้คือก็ต้องสอนด้วยต้องสอนต้องฝึกตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยแล้วก็เด็กถึงจะได้อย่างนี้ครับคือต้องบอกก่อนว่าเรือเนี่ยที่ได้มาก็ได้มาจากการบริจาคด้วยใช่ครับผมซึ่งก็ต่อยอดให้เด็กได้ด้วยใช่เป็นยังไงบ้างฮะเด็กก็มีพื้นฐานจากตรงนี้แล้วก็สามารถส่งไปที่โรงเรียนกีฬาสาขาเรือพายของโรงเรียนกีฬาเชียงใหม่บอกวันนี้นะมีรุ่นพี่ด้วยที่แบบเป็นบอร์ดตัวนั้นใช่ครับผมรุ่นพี่เป็นแพทย์บอร์ดตัวนั้นอันนั้นรุ่นพี่จบโรงเรียนจบจากนี่คนนั้นคือน้องอะไรฮะน้องใหม่ครับผมสิงหาสังคมคือก็ไปต่อที่โรงเรียนกีฬาเหมือนกันจบจากที่นี่จบจากที่นี่ครูเป็นคนฝึกให้ใช่ครับผมว้าวคุณครูยิ้มแก้มปิดเป็นนักกีฬาเรือพายเราอยู่ที่นี่เรามีประสบการณ์เราพอมีประสบการณ์ทั้งด้านการพายเรือสมมุติใครที่เคยพายเรือโทลิ่งคายักเนี่ยครับจะรู้ว่ามันหนักแล้วเขาก็จะแล้วก็จะไปที่นู่นพอไปที่นู่นปุ๊บมันก็จะดูเหมือนง่ายแล้วเรื่องการว่ายน้ำล่ะอย่างโอเคต้องมีชูชีพใช่ครับผมต้องเซฟเซฟตลอดถึงจะว่ายน้ำเป็นเราก็ต้องเซฟเพื่อความปลอดภัยมีเด็กที่มาโรงเรียนที่บ้านอยู่ริมน้ำแล้วว่ายน้ำไม่เป็นไหมน้องอิงดอยมาใหม่ๆนี่คือที่วิ่งเล่นเยอะ มาแล้วก็วิ่งต้องสะดุดไม้ตกน้ำจมดีได้ยินเสียงแล้วก็วิ่งมาทันเด็กกำลังจมน้ำลงไปประมาณนี้แล้วเกือบแล้วกระโดดผมกระโดดช่วยตั้งแต่นั้นมาก็เลยต้องมีเสริมวิชาว่ายน้ำให้เด็ก
ั้งว่ายน้ำและพายเรือวิชานี้เรียนกันสัปดาห์ละครั้งนะครับแต่อีกหนึ่งวิชาที่ตกเย็นนักเรียนต้องเรียนกันทุกวันนั่นก็คือการทำอาหารวิชาเสริมทักษะการใช้ชีวิตทั้งเพื่อสอนให้ช่วยเหลือตัวเองได้ไปพร้อมๆกับการฝึกความรับผิดชอบล่ะครับวันนี้พามาดูผักมีใบกะเพราหัวลำพามะกรูดมะกรูดแล้วก็ข่าแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ใบกระเสดแล้วก็ต้นมะพร้าวยักษ์จะเอาไปผัดเห็ดพวกตารางเรียนอะไรต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยคือไงเราจะต้องให้โรงเรียนแม่จัดมาให้หรือเราก็ออกแบบเราออกแบบเองตรงนี้ใช่ครับผมเราออกแบบตามบริบทของเราเวลาผมสอนผมจะวิชาเรียนนี่ครึ่งนึงทักษะชีวิตอีกครึ่งนึงสอนทักษะชีวิตการทำกับข้าวการอยู่เป็นสอนให้เด็กมีแนวคิดเวลาเด็กไปอยู่ข้างนอกต้องอยู่ยังไงเพราะเด็กอยู่ที่นี่เด็กมองอะไรไม่เห็นไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงทักษะชีวิตอยู่ไหนก็ต้องอยู่ได้ความอดทนทำทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไปอยู่ที่ไหนมันก็จะไม่ลำบากโหอาหารวันนี้กินกันนุ่มนาบเลยอาอาร์ตเอาอะไรเพิ่มลูกเอาน้ำติดคอคุณครูไปเลยลูกมาเลยลูกอาหารมี3เมนูหลักๆอย่างที่เราเห็นกันนะครับก็มีไข่ตุ๋นพุดดิ้งผัดกะหล่ำผัดเห็ดโคนใช่ครับผมและผลไม้ใครทำอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ต่างกันก็จะช่วยๆกันในครัวใครบ้างผมก็จะหาหน้าที่ให้แต่ละคนช่วยกันอย่างเงี้ยคือเรียนจริงๆใช่ครับเรียนทำจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ไปผัดเองนะแต่ว่าเขาก็ได้เริ่มเตรียมจากวัตถุดิบว่าผัดไข่ตุ๋นเนี่ยวัตถุดิบมีอะไรบ้างทำยังไงบ้างเขาอาจจะรู้แล้วก็ไปลองทำเองที่บ้านหรือที่อื่นก็ได้วัตถุดิบต่างๆบางทีเราก็ปลูกเองปลูกเองพวกผักที่เราได้ใช้ประจำอ่ะเราก็จะปลูกไว้ปลูกเองเพื่อสอนเด็กๆด้วยหลักๆคือเราสอนเด็กๆได้ข่าวว่ามีชาวเรือนแพใช่ก็ให้วัตถุดิบมาด้วยใช่ผมพี่ของเรือนแพเวลาเขาได้เห็ดหาจากป่าหรือปลาเอ่ยเห็ดเอ่ยเขาก็จะเอามาให้เราก็จะได้จากส่วนนี้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็เลยคลายความสงสัยว่าเอ้างบค่าอาหารพอเหรอเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่อาหารมื้อเดียวใช่ครับจะต้องมีแบบเช้าเที่ยงเย็นใช่ครับใช่ไหมตกคนละเท่าไหร่ถ้าเกิดตามงบที่ได้มามื้อละ21บาทต่อมื้อต่อหัวเดี๋ยวนะมี5คน5คน105บาท105บาทต่อมื้อต่อมื้อครับผมถ้าไม่ได้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี่ ไม่ได้อย่างนี้เลยนะเป็นอะไรไม่รู้ยืนยันว่าก็พยายามทำให้มันตามทำดีที่สุดทำให้เด็กได้อิ่มมีเวลาทำก็โภชนาการเราก็ต้องดูด้วยครับผมครับผมเพราะที่นี่เป็นโรงเรียนประจำมาวันจันทร์กลับวันศุกร์ก็เลยต้องมีการแบ่งหน้าที่ที่ทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบแล้วครับอย่างพอตกกลางคืนจากห้องเรียนก็จะถูกเปลี่ยนเป็นห้องนอนโดยที่น้องๆแต่ละคนก็จะรู้บทบาทของตัวเองรีบช่วยกันจัดเตรียมที่นอนก่อนที่ดวงตะวันจะลับลาไปโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี YouTube Facebook หรือความสะดวกสบายเท่ากับที่อื่นมีแต่สัญญาณมือถือที่พอจะให้ติดต่อได้เท่านั้นและถ้ามีเรื่องด่วนมากๆอย่างเช่นเด็กป่วยหนักครูน้อยก็จะแปลงร่างเป็นนักซิ่งเรือเพื่อพาเด็กๆไปส่งโรงพยาบาลให้ทันล่ะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นครูตรงนี้ที่ทำหน้าที่ทุกอย่างพ่อแม่เภสัชจายาเพราะเด็กก็ต้องป่วยอยู่แล้วโอ้ใช่เด็กต้องป่วยเราก็ต้องยาสามัญประจำบ้านประจำแพทย์นี้เราต้องมีฮะเจ็บท้องมาเราต้องจ่ายยาแบบไหนปวดหัวน้ำมูกเราต้องจ่ายยาแบบไหนเราต้องศึกษาไว้
โอ้โหนี่คือมันทุกอย่างทุกอย่างครับผมคนเดียวครับกับอาคารเรียนทั้งหมดตรงนี้ใช่ครับเราทำแล้วมีความสุขถ้าทำแล้วอึดอัดไม่มีความสุขอยู่ไหนมันก็ยากลำบากครับมาวันจันทร์แล้วนับวันเมื่อไหร่จะวันศุกร์นะเมื่อไหร่อยู่ยากครับอยู่ที่ไหนก็อยู่ยากแต่เขามาแล้วมีความสุขอยู่กับเด็กมีความสุขทำสอนเด็กมีความสุขมันก็เวลาก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วใช่อยู่ที่นี่มีลูก5คนครับผมกลับบ้านไปโดยส่วนตัวมีลูกไหมครับมีลูกชายอยู่1คนครับผมจริงๆมาขนาดนี้ไม่คิดถึงหรอก็มีบ้างครับก็ต้องคิดถึงบ้างเป็นธรรมดาธรรมดานะใช่ครับผมแต่อย่างว่าแหละครับคือเรามาอยู่ตรงจุดนี้ครอบครัวเขาก็รู้ว่าเรามาทำงานลูกก็รู้ว่าเรามาทำงานแล้วก็เดี๋ยวก็เก็บความคิดถึงไว้วันศุกร์แล้วก็ได้ไปเจอละสำหรับชีวิตบนโรงเรียนเรือนแพนะครับผมรู้สึกว่าคุณครูเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะไม่ใช่มีแค่บทบาทเดียวก็จะมีบทบาทอื่นด้วยเป็นทั้งพันโรงเป็นทั้งช่างไฟเป็นทั้งเกษตรกรแล้วก็เป็นพ่อครัวเด็กๆก็เหมือนกันก็ไม่ใช่บทบาทของนักเรียนแค่เพียงอย่างเดียวก็จะต้องเป็นผู้ช่วยในเรื่องต่างๆของคุณครูด้วยและสิ่งนี้แหละมันก็จะได้ฝึกเขาให้มีความมีระเบียบวินัยอย่างเช่นตอนเช้าก็ต้องตื่นขึ้นมาเป็นผู้ช่วยของพ่อครัวซึ่งผมว่าเนี่ยแหละคือการที่เขาได้ฝึกวิชาชีวิตได้ฝึกระเบียบวินัยนอกเหนือจากสิ่งที่เขาต้องทำในตารางเรียนของพวกเขานะครับนี่คือชีวิตที่เกิดขึ้นบนโรงเรียนเรือนแพแห่งนี้ชีวิตที่ทุกชีวิตจะต้องมีหน้าที่และช่วยเหลือพึ่งพากันและกันอยู่แพค่ะไม่มีบ้านค่ะขับแท็กซี่ไปนู่นโดยถึง2ชั่วโมงก็ครูสอนเกือบเอ่ยก็ไก่ค่ะครูจะสอนให้ใส่ชูชีพครับแล้วก็หัดไหว้ครับห้ามขโมยไม่แกล้งเพื่อนมากครับครูสอนนึ่งข้าวค่ะความระเบียบในห้องครัวค่ะสนุกครับสนุกกับเพื่อนๆอะไรแล้วก็เรียนหนังสือปกติเขาก็มีเวลาสอนมันเนาะต้องหาป่าอย่างก็ได้ครูน้อยเป็นดูแลก็โอเคอยู่ก็ดีค่ะก็ดีขึ้นทุกอย่างแต่ก็ไม่เคยตีนักเรียนนะขนาดนักเรียนดื้อนี่ถ้าเป็นเขานี่เขาก็ต้องตีเนาะอันนี้แกก็ไม่เคยตีจะตีถ้าไม่มีแกไม่มีใครมาสอนอ่ะใครจะอยู่ได้แบบเนี้ย3เดือน3คนจากนั้นไปก็หายไปเลยจนมีครูมาดมาแล้วก็เอาครูน้อยมาไอ้อินเทอร์เน็ตก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มันไม่มีไงทีนี้มันก็ถ้าคนที่ไม่ใช่อยู่พื้นเพหรือว่าชอบจริงๆอยู่ไม่ได้อ่ะครูน้อยครูที่ออกมาใช้ชีวิตท่ามกลางสายน้ำและหุบเขาเพื่อสอนวิชาและการใช้ชีวิตให้กับเด็กๆด้อยโอกาสบนโรงเรียนเรือนแพแห่งนี้การเลื่อนฐานะหรือเงินเดือนเพิ่มอาจไม่ใช่เป้าหมายสำคัญเพราะว่าการศึกษาที่ครูให้ไปนั้นสิ่งนี้จะส่องแสงนำทางอนาคตเด็กๆให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพและนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คนคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าครูจะสามารถทำได้สุดท้ายปลายทางเป้าหมายคือเด็กสามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้แบบมีคุณภาพไม่ออกไปแล้วไม่ว่าจบมาจากไหนทำไมอ่านไม่ออกทำไมเขียนไม่ได้เออเราจะไม่ให้ปล่อยให้เด็กไปมีปัญหาอยู่ข้างนอกไม่เป็นอย่างนั้นใช่ครับผมเราก็ต้องพยายามให้เด็กอ่านออกจนได้เขียนให้ได้เราไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเด็กต้องไปถึงขนาดไหนขนาดไหนแต่เราเห็นเด็กมีความสุขพ่อแม่ผู้ปกครองเขามีความสุขเวลาเขามาพูดให้ฟังลูกได้ไปอย่างนั้นได้ไปอย่างนี้เด็กได้ไปทำงานดีๆเด็กเรียนจบแล้วก็มีสามารถไปทำงานข้างนอกได้โดยที่ไม่ประสบปัญหาต่างๆแค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วไม่เป็นปัญหาของสังคมไม่ไปติดยาเสพติดไม่ไปต่างๆนั่นนะเราก็ภูมิใจแล้วในอาชีพที่ความเป็นครูของเรา